เม็ดมะม่วมงหิมะพานอบเกลือความอร่อยอีกรูปแบบที่แตกต่างเม็ดใหญ่กำลังดีหอมกรอบเคี้ยวเพลินทุกเม็ดขนาด500กรัมลดพิเศษสุดๆเหลือหอละ199บาทจากปกติฮอละ239บาทแล้วก็วันนี้ก็ยังมีข่าวนะคะความเคลื่อนไหวของการประชมุมคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบรประกอบรัฐธ um. รรมนูญเนี่ยนะคะที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสสแล้วก็การเลือกอาการเลือกตั้งสสแล้วก็พักการเมืองร่างพรบรประกอบรัฐมนูญที่ว่าด้วยพักการเมืองเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะเป็นการประชุมนัดแรกในหูฝังหลังจากที่มีการเลือกประธานกรรมธิการแล้วก็ตำแหน่นงนต่างๆไปก่อนหน้านี้ซึ่งกรรมธิการที่เข้าประชุมเนี่ยก็เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะมีแค่เพียงคุณไผบูลนิติตะวันเท่านั้นแหะนะคะ <eer rament> ที่เมื่อวานนี้ไม่ได้เข้าประชุมแล้วค่ะ แล้วคุณไพยพูลเองก็พลาดจากตาแหน่งประธานกรรมธิการด้วยปรากฏว่าลาประชุมในครั้งแรกเลยคุณสัตย์ที่ปิตุเดชค่ะในฐานะประธานกรรมธิการก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมบอกว่าจะให้กรรมธิการเนี่ยสรุปนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยจะกาหนดเวลาพิจารณาอย่างไงโดยทงนะคะที่ตั้งเอาไว้เนี่ยอยากให้เสร็จเร็วะคะ่ะแล้วก็รอบครอบที่สุดแต่ว่าก็ต้องเปิดนะคะให้มีการถกเถียงกันมากที่สุดสําหรับคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน โดยจะพยายามทําให้กลไกของกรรมธิการนั้นเป็นที่เข้าใจของประชาชนและจะเสนอให้การประชุมนะคะมีขึ้นในวันพุธเนี่ยตอน10โมงครึ่งถึงบ่ายสามและก็การประชุมในวันพฤหัสนะคะในช่วง9โมงครึ่งถึงบ่ายสองโดยจะเดินหน้าพิจารณาให้กฎหมายเนี่ยไม่เป็นเงื่อนไขใดๆและไม่เป็นปัญหาที่จะไปเพิ่มความเห็นต่างหรือว่าความขัดแย้งโดยขอให,ะะให้นะคะมีการใช้เวทีของกรรมธิการในการทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้ความเห็นนั้นออกมาเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายซึ่ง ก็มีข่าวออกมาว่านะคะในส่วนของการประชุมกรรมธิการนั้นนะคะหมู้ฝั่งก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่ามีสายยน,นนี้ล่ะ2กฎหมายลูกนี้จะต้องเสร็จโดยทางคุณสมชัยศรีสุธิยากรค่ะในฐานะคฆษวกคณะกรรมการนะคะก็มาบอกว่ามีการพูดคุยกันเรื่องของไทม์ไลายแล้วก็วันประชุมค่ะมีการคุยกันว่าถ้าพิจารณาเสร็จได้ก่อนก่อนที่จะมีการเปิดสมัยประชุมหน้าเนี่ยเบื้องต้นนะคะมีสมาชิกกรรมธิการเสนอให้เสร็จ ภายในเดือนเมีายนทําให้ต้องมีการเปลี่ยนเวลาประชุมนะคะจาก10บโมงครึ่งเนเป็น9ก้าโมงครึ่งทุกวันพุธส่วนวันพฤหัสนี่ก็จะมีการประชุมพรบ,บประกอบรัฐธรรมนูนที่ว่าด้วยพักการเมืองซึ่งก็มีความง่ายกว่าเพราะฉะนั้นคาดว่าน,น่าจะเสร็จเร็ว ก็จะนําเวลาที่เหลือน่ยนะคะมาทดให้กับการประชุมพรบรประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสสซึ่งคาดว่าภายในเดือนมีนาคมเนี่ยก็น่าจะเห็นสถานการณ์ชัดเจนละว่าช้าหรือว่าเร็วและยังไงก็ตามกรรมธิการก็มีระยะเวลา180วันนะคะแต่ว่าสสทุกคนก็อยากให้เสร็จก่อนเปิดสมัยประชุมหน้าละคะ่ะ